ช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันในชีพจรข่าวนะคะจากนั้นพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวต่างประเทศกันค่ะพลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพภาคที่2คนใหม่จัดพิธีรับส่งหน้าที่ท่ามกลางทหารกองเกียรติยศจากหน่วยงานในสังกัดกว่า 1,500 นายพร้อมย้ำเตรียมสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและคสช.รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงเสียงประชามติร่ายให้มากที่สุดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3จัดงานวันทุ่นระเบิดสากลประจำปี2559ที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมสาธิตการทำลายระเบิดทิ้งหลังเก็บกู้ได้ในรอบปี2558จำนวนกว่า137รายการที่บริเวณจุดทำลายระเบิดช่องบกอำเภอน้ำยืนในวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล4เมษายนตามมติองค์การสหประชาชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะประชุมนานาชาติเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุงผิดกฎหมายพร้อมจัดซื้ออาวุธเพิ่มเติมเพื่อป้องกันพื้นที่เสี่ยงปลัดจังหวัดนครนายกตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ที่ศูนย์บริการทะเบียนภาคอำเภอบ้านนาซึ่งขยายเวลาจดทะเบียนจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากแรงงานผิดกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบประกาศกิตติคุณแก่ศูนย์บริการอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาตาดีกาการันตีจำนวน122แห่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อศูนย์ตาดีกาเป็นฐานการส่งเสริมหลักครอบครัวคุณธรรมและหลักสัจจะสันติสุขไปใช้ในการจัดการศึกษาชุมชนต่อไปดร.จรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นการใช้คำราชาศัพท์รุ่นที่3ให้แก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม15ชั่วโมงเน้นความสำคัญของการใช้คำราชาศัพท์ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธีรัฐพิธีและประเพณีในราชสำนักคำราชาศัพท์พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการอ่านคำราชาศัพท์และการอ่านข่าวในพระราชสำนัก